สวัสดีค่ะมาอยู่กับช่องของแม่อ้อยฟรีสไตล์สไตล์แม่อ้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะแม่อ้อยมีข่าวช่อง7เตรียมรีเมคละครพร้อมกันถึง5เรื่องค่ะคลิปนี้นะคะแม่อ้อยขอขอบคุณเพจ74 Society FC7 นะคะระบุว่าช่วงบอกเล่า90 by admin วันนี้จะมาอัปเดตละครบทประพันธ์สักหน่อยคู่ค้านแสนรักพร้อมรีเมคเร็วๆนี้เหลี่ยมรักเป็นอีกเรื่องที่รีเมคเช่นกันบ่วงร้ายพ่ายรักเตรียมรีเมคเร็วๆนี้เช่นกันกุหลาบเล่นไฟต่อสัญญาเพิ่มเตรียมรีเมคแต่จะเว้นช่วงสักพักใหญ่ๆลูกไม้หลากสีเตรียมรีเมคและเว้นช่วงสักพักใหญ่ใครรอเรื่องไหนปักรอไว้เลยครับรีเมคละครดังในอดีตโอเคค่ะงั้นเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะคะสำหรับเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องคู่แค้นแสนรักนะคะเรื่องคู่แค้นแสนรักนี้นะคะทางช่อง7ก็เคยออกอากาศไปแล้วนะคะเมื่อปี2544มีการดัดแปลงมาจากบทประพันธ์เรื่องหลงกลรักของเทพิตาค่ะโดยค่ายโพธิพัฒน์นะคะเป็นคนทำซึ่งในตอนนั้นนะคะนำแสดงโดยชาคริตแย้มนามและก็อั้นพัชราภาชัยเชื้อค่ะซึ่งโดยรวมในส่วนของบทบาทคาแรคเตอร์ของพระเอกนั้นนะคะชื่อสงกรานต์ในตอนที่ชาคริตเล่นเป็นสงกรานต์นะคะก็จะเป็นคนเจ้าชู้เข้าตำราเลยค่ะเป็นพ่อแม่ลูกติดเป็นคนหล่อรวยฉลาดเจ้าของฉายาคาสโนวาฆ่าไม่ตายแต่ว่าความจริงที่เขาต้องเจ้าชู้นี่นะคะเพราะว่าเขามีปมที่เคยถูกภรรยาเก่าทิ้งเขาไปมีผู้ชายใหม่ทำให้สงกรานต์นะคะไม่เชื่อในความรักกลายเป็นคนเสเพลเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นกระทั่งมาเจอกับอิงดาวผู้หญิงที่ทำให้หัวใจของเขานั้นเป็นสีชมพูอีกครั้งส่วนคาแรคเตอร์ของนางเอกนะคะก็คือชื่ออิงดาวซึ่งในเวอร์ชั่นที่แล้วนะคะผู้ที่มารับบทนี้ก็คือพี่อ้ําพัชราภาชัยเชื้ออิงดาวน่ะจะเป็นสาวห้าวเจ้าของสวนผลไม้ซึ่งจะขี้วายๆแต่ก็มีน้ําใจเป็นที่หนึ่งค่ะอิงดาวทำงานเหนื่อยเพื่อให้พ่อแสงสบายและให้อิงจันซึ่งเป็นน้องสาวของเธอนั้นได้เรียนสูงๆแต่พอมีคนทำให้อิงจันช้ำใจอิงดาวจึงต้องมาชำระแค้นแทนน้องถึงกรุงเทพด้วยเหตุนี้นะคะทำให้เธอต้องพลิกโฉมตัวเองและเปลี่ยนชื่อเป็นดาวประดับทัพจักรวาลค่ะเรื่องนี้นะคะจะออกเป็นแนวโรแมนติกดราม่านะคะเอาเป็นว่าเรามาแคสคู่พระนางเล่นๆกันดีกว่านะคะว่าใครเหมาะจะเป็นคาสโนวาตัวพ่อและในบทนี้กับนางเอกขี้วายๆเป็นนางเอกไม่กลัวคนค่ะคุณคิดว่าใครจะเหมาะกับคาแรคเตอร์นี้คะถ้าเป็นพระเอกนะคะแม่อ้อยมองไม้พัทรเดชนะคะไม้พัทรเดชนะคะก็ไม่เลวนะคะเพราะว่าแม่อ้อยเคยเห็นเธอเล่นคาแรคเตอร์อย่างนี้นะคะอย่างเรื่องโนราค่ะก็คือช้ำรักอกหักแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าของความรักแต่พอมาเจอนางเอกก็เปลี่ยนไปประมาณนี้ค่ะส่วนนางเอกนะคะแม่อ้อยเชียร์มินพิชยาค่ะแม่อ้อยว่ามินเนี่ยถ้ามาเล่นเป็นแฝดคนละฝาหรือพี่น้องกับอ้ำมาค่ะเหมาะเลยครับเพราะนอกจากหน้าตาที่คล้ายกันแล้วนะคะในส่วนของบุคลิกก็จะมีความระมัดคล้ายกันเหมือนกันขี้วีนขี้วายมีนก็น่าจะเอาอยู่นะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ในส่วนตัวของแม่อ้อยเท่านั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็เสนอแนะกันเข้ามาได้นะคะเรามาดูเรื่องที่2กันก่อนดีกว่านะคะก็คือเรื่องเหลี่ยมรักค่ะฟังให้ดีนะคะเรื่องเหลี่ยมรักนะคะอย่ามองเป็นหักเหลี่ยมรักนะคะเพราะว่ามันคนละเรื่องกันค่ะ
สำหรับเรื่องเหลี่ยมรักนี้นะคะก็เคยออกอากาศมาแล้วนะคะเมื่อปี2552ทางช่อง7ค่ะเป็นละครแนวดราม่าโรแมนติกบทประพันธ์ของเทพิตาและก็นำมาเขียนเป็นบทโทรทัศน์โดยน้องนุชวาราค่ะโดยบริษัทมาสเตอร์เลดจำกัดค่ะซึ่งในเวอร์ชันที่แล้วค่ะนำแสดงโดยวีวรภาพและก็ขวัญอุษามณีค่ะเรื่องหักเหลี่ยมรักนี้เป็นละครที่สุดท้าทายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็สร้างชื่อให้กับขวัญอย่างมากเลยนะคะเพราะเวอร์ชันที่แล้วนะคะขวัญอุษามณีจะต้องเล่นเป็น2คาแรคเตอร์เพราะเป็นพี่น้องฝาแฝดกันค่ะนั่นก็คือฟ้ากับตะวันพี่น้องฝาแฝดที่นิสัยต่างกันสุดขั้ว2อารมณ์2บุคลิกผู้หนึ่งเรียบร้อยราวกับผ้าพับไว้ส่วนอีกคนห้าวกันสู้คนใครอย่าเผลอมารังแกให้จี๊ดใจเชียวล่ะค่ะละครเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นละครที่แสดงศักยภาพของขวัญอุษามณีได้เป็นอย่างดีค่ะทำให้ใครหลายๆคนนะคะได้เห็นถึงฝีมือการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเธอโดยละครเรื่องนี้นะคะมีเรตติ้งตอนจบได้ถึง14ค่ะและเฉลี่ยทั้งเรื่องนะคะรวม11ค่ะโดยส่วนตัวนะคะแม่อ้อยคิดว่าละครแบบนี้ค่ะที่ผู้ชมชื่นชอบและแม่อ้อยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ชื่นชอบละครแนวนี้นะคะเพราะว่ามีความดราม่าหน่อยๆจะออกแนวคอมเมดี้นิดๆนะคะพระเอกนางเอกก็เป็นคู่กัดกันละค่ะสนุกค่ะแล้วมันก็จะเป็นสีสันของเรื่องค่ะโอเคค่ะแล้วคุณคิดว่าใครจะเหมาะกับคาแรคเตอร์นี้ค่ะโดยคาแรคเตอร์ของพระเอกแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็จะดูสูงอายุกว่านางเอกนะคะสำหรับในเรื่องนี้นะคะแม่อ้อยเชียร์เป็นอ๋อมอัคพันธ์ค่ะก็น่าจะได้อยู่นะคะแล้วคุณราคาคิดว่าเป็นยังไงคะสำหรับคาแรคเตอร์ของพระเอกเรื่องนี้นะคะส่วนนางเอกค่ะแน่นอนค่ะอายุต้องน้อยกว่าพระเอกนะคะก็จะเป็นคนแก่นเซียวๆนะคะและอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นคนเรียบร้อยนะคะก็คือ2บุคลิกในคนเดียวกันนะคะแม่เอาให้เป็นแคสซันยาค่ะเพราะว่าเคยเห็นเธอเล่นนะคะเป็นฝาแฝดมาแล้วนะคะแม่เอาคิดว่าเธอทำได้ดีนะคะเพราะว่าแคสนะคะเคยเล่นเรื่องผักบุ้งกับกุ้งนางมาแล้วนะคะมี2บุคลิกเหมือนกันค่ะก็คืออีกคนแก่นแก้วไม่กลัวใครลุยนะคะอีกคนเรียบร้อยไม่สู้คนค่ะเป็นนางเอกเจ้าน้ำตาค่ะซึ่งตอนนั้นแคทก็ทำได้ดีเช่นกันนะคะแต่เรื่องผักบุ้งกับกุ้งนางค่ะก็เป็นละครเย็นซึ่งก็ถือว่าได้รับความนิยมมากเช่นกันค่ะส่วนเรื่องที่3นะคะที่มีแนวโน้มที่จะนำมารีเมคนั้นก็คือเรื่องบ่วงร้ายพ่ายรักค่ะเรื่องบ่วงร้ายพ่ายรักนี้นะคะเคยออกอากาศไปเมื่อปี2553นะคะเป็นบทประพันธ์ของเทพิตาเช่นเดียวกันค่ะและเวอร์ชันที่แล้วนะคะนำแสดงโดยเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขแล้วก็แพนเค้กเขมนิดของค่ายโพลิพัทค่ะเรื่องนี้นะคะโพลิพัททำค่ะก็พระเอกนะคะจะเป็นบอดี้การ์ดมาดกวนๆนะคะโผงผางปากจัดกับปารมีค่ะปารมีก็คือนางเอกค่ะเป็นคุณหนูดอกฟ้าเจ้าเสน่ห์แต่อารมณ์ร้ายนะคะและเอาใจแบบสุดๆเลยค่ะเมื่อแรกเจอนะคะต่างคนต่างร้ายเข้าหากันโดยไม่มีเหตุผลนะคะแต่ด้วยความใกล้ชิดนะคะแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอดนะคะและสุดท้ายนะคะความรักที่แท้จริงทำให้บ่วงร้ายพ่ายรักค่ะครั้งที่แล้วค่ายโพลิพัททำนะคะก็ไม่แน่นะคะว่าครั้งนี้โพลิพัทจะหยิบนำมาทำเองหรือไม่นะคะยังไงก็ต้องรอติดตามประกาศจากทางช่องอีกทีนึงนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะคุณคิดว่าใครจะเหมาะที่จะเป็นคู่พระนางมากที่สุดคะโดยส่วนตัวนะคะแม่อ้อยนะคะคิดว่าไม้พัทรเดชนะคะก็น่ารักนะคะถ้าเป็นคาแรคเตอร์ของบริการนะคะดูแลคุณหนูนะคะด้วยมาดบุคลิกนะคะ
คิดว่าน่าจะได้นะคะในส่วนของไม้ปัทรเดชค่ะและสำหรับนางเอกนะคะออกเป็นคุณหนูนิดๆนะคะปากจากผงผางนะคะมุกดาก็น่ารักนะคะมุกดาแล้วก็ไม้กับมุกดาเนี่ยเคยเล่นกันมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นคู่จิ้นที่น่าจับตามองนะคะค่ะและนี่ก็เป็นแค่ความคิดเห็นโดยส่วนตัวของแม่อ้อยเองเท่านั้นนะคะถ้าใครมีความคิดเห็นแตกต่างหรือว่าแปลกไปจากนี้ก็แนะนำเพิ่มเติมกันมาได้นะคะในคอมเมนต์เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่4กันเลยแล้วกันนะคะเรื่องที่4ค่ะก็คือเรื่องกุหลาบเล่นไฟเรื่องนี้นะคะเป็นละครแนวดราม่าบทประพันธ์ของเทพิตาเช่นเดียวกันค่ะและนำมาทำเป็นบทโทรทัศน์โดยลายน้ำซึ่งเคยนำมาสร้างไปแล้วถึง2ครั้งด้วยกันค่ะโดยครั้งแรกนะคะในปี2546ค่ะทั้งช่อง7นะคะก็คือบริษัทเลนิตัสตอนนั้นนะคะได้อัสอัสดาพานิชกุลค่ะมาคู่กับพลอยจินดาโชติและก็ได้มีการนำมาทำใหม่เป็นครั้งที่2ค่ะในปี2557นะคะโดยค่ายพอดีคำค่ะเป็นการประกบคู่กันระหว่างวีรภาพแล้วก็นาวทิสาหน้าสอนศึกค่ะโดยกุหลาบเล่นไฟเนี่ยนะคะจะเล่าถึงเพื่อนรัก3คนนะคะก็คือเป็นกลุ่มของนางเอกก็จะมีนางเอกแล้วก็เพื่อนของนางเอกอีก2คนค่ะที่มาหลงรักผู้ชายคนเดียวกันก็คือพระเอกนะคะในเรื่องก็คือไตรหรือว่าทิพย์ไตรค่ะเจ้าของบริษัทโฆษณาที่ทั้ง3คนทำงานอยู่โดยมีพรพิมลและก็ดอกแก้วคู่อริสมัยเรียนของทั้ง3นะคะคอยขัดขวางแล้วสุดท้ายค่ะใครจะได้ครอบครองหัวใจของทิพย์ไตรไปซึ่งครั้งนี้นะคะแม่อ้อยไม่แน่ใจค่ะว่าโพลิพัสจะหยิบนำมาทำด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วนะคะก็เป็นของค่ายพอดีคำแต่พอดีว่าพอดีคำนะคะได้ออกจากช่อง7ไปแล้วนะคะแม่อ้อยก็เลยไม่แน่ใจค่ะว่าโพลิพัสเนี่ยจะหยิบนำมาทำอีกหรือไม่นะคะยังไงก็รอประกาศจากทางช่องอีกทีนึงแล้วกันนะคะและละครเรื่องสุดท้ายนะคะที่นำมารีเมคใหม่นั่นก็คือเรื่องลูกไม้หลากสีค่ะเป็นบทประพันธ์ของเทพิตาเช่นเดียวกันค่ะมีการนำมาสร้างแล้วถึง2เวอร์ชันด้วยกันนะคะในเวอร์ชันแรกนะคะก็คือปี2548นะคะโดยค่ายนาราวิดีโอค่ะตอนนั้นนะคะผู้ที่นำแสดงก็คือซีสิวัตกับเอมมี่กลิ่นมทุมค่ะและจากเรื่องนี้เองนะคะที่ซีเล่นคู่กับเอมี่ค่ะทำให้เปลี่ยนจากรักในจอกลายเป็นรักนอกจอได้นะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็แต่งงานกันเรียบร้อยแล้วนะคะและจากนั้นนะคะก็ได้มีการนำมาสร้างมาอีกครั้งในปี2556ค่ะเขียนบทโทรทัศน์โดยลายน้ำและผู้ผลิตในตอนนั้นก็คือค่ายพอดีคำค่ะซึ่งในเวอร์ชันนี้นะคะก็ได้คู่พระนางคือโตนนท์วงบุญกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกค่ะสำหรับคู่พระนางในแต่ละเรื่องนะคะก็รอช่องประกาศอีกทีค่ะแต่รับรองนะคะว่างานนี้อาจจะมีอะไรที่ตื่นเต้นก็ได้นะคะเพราะในเพจบอกว่าเร็วๆนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดย้ำถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะขอต้อนรับสิงโตปราชญาเรืองโรจน์สู่หน้าจอ7สีกับละครสุดปังซึ่งก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นหนึ่งในละครที่จะนำมารีเมคใน5เรื่องนี้ด้วยหรือไม่นะคะก็รอลุ้นรอติดตามกันอีกทีนะคะเดี๋ยวมีข่าวดียังไงแม่อ้อยจะมาเล่าให้ฟังอีกทีค่ะจะสังเกตนะคะว่าละครทั้ง5เรื่องนะคะจะเป็นของบทประพันธ์คนเดียวกันนั่นก็คือบทประพันธ์ของเทพิตาและละครส่วนใหญ่ก็จะมีค่ายพอดีพัทซึ่งเคยสร้างมาก่อนแล้วด้วยนะคะกับละครของค่ายพอดีคำค่ะแต่พอดีว่าพอดีคำนะคะย้ายออกไปแล้วโดยส่วนตัวของแม่อ้อยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นค่ายพอดีพัทมาทำอีกนะคะแต่อาจจะไม่ครบทั้ง5ก็ได้นะคะอาจจะเป็นประมาณ2หรือ3เรื่องที่น่าจะหยิบนำมาทำนะคะยังไงก็รอดูประกาศอีกทีนะคะและนี่ก็เป็น
แนวโน้มของละคร5เรื่องนะคะที่เคยโด่งดังในอดีตนะคะทางช่อง7ได้เตรียมปัดฝุ่นไว้เพื่อที่จะนำมารีเมคใหม่ในเร็วๆนี้นะคะใครรอคอยเรื่องอะไรนะคะยังไงก็ปักหมุดรอกันไว้ได้เลยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ